รายใหญ่ตรงไหนครับเดินอ๋อกำลังต่ออยู่ครับอ๋อต่อนี่เหรอเดี๋ยวรอให้มันเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวจัดการเดี๋ยวให้ป๋าช่วยอยู่แล้วนะครับขอบคุณครับผมคุณป๋าหินนะครับนี่ขอบคุณนะครับสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ G-Fox Sport อันทวาเรามาติดตามการทัศนศึกษาของน้องๆโรงเรียนบ้านแม่สุกันต่อนะฮะตอนนี้ผมกลับมาอยู่ที่สำนักงานเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองเลงทรายแล้วนะหลังจากที่พาเด็กๆไปดูหมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทยที่บ้านสันสลีนะฮะแล้วก็ผมได้กลับมาถึงที่สำนักงานก็ได้เห็นกรมชลประทานครับได้อนุเคราะห์นะฮะเอารถแบ็คโฮนะฮะมาช่วยขุดร่องน้ำไว้สำหรับรถน้ำแปลงผักเกษตรของเขตท่ามล่านะโครงการปลูกผักแลกป่าตอนนี้ระดับน้ำค่อนข้างจะแห้งลงไปนะฮะการสูบน้ำก็จะสูบขึ้นลำบากนะครับตอนนี้เราก็ได้รับความอนุเคราะห์จากกรมชลประทานนะนำรถแบ็คโฮมาขุดร่องเพื่อให้น้ำเข้ามาในบ่อแล้วก็สามารถสูบขึ้นได้ง่ายมากขึ้นนะต้องขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วยครับผมและตอนนี้เด็กๆก็เดินทางมาถึงแล้วนะฮะก็ต้องอาศัยช่วงที่มีเวลาว่างของเจ้าหน้าที่ของกรมชลแล้วฮะช่วยแก้ไขปัญหาให้พวกเราต้องขอขอบคุณมาณที่นี้ตอนนี้เด็กๆมาถึงแล้วนะฮะจีโน่เป็นได้ฟังไปเอามะม่วงนะครับเมาหัวโอ้ตอบตรงเกินไปก็เมาหัวเป็นจะได้เมาหัวจะได้แก่ชุดแล้วนะแก่กับม่อนแล้วใส่หัวดิ๊กหน่อเส้นทางการพาเด็กๆไปดูก็จะเป็นพวกกองดินนะครับเพราะฉะนั้นในการนั่งรถไปนี้อาจจะขรุขระนิดนึงฮะตอนนี้ก็พักดื่มน้ำเย็นๆนะฮะมีขนมแจกให้เด็กๆด้วยนะผมนี่ฮะทีมงานก็จัดเตรียมความพร้อมให้เรียบร้อยหยิบคนละชิ้นอันนี้มีน้ำมะพร้าวมาบริการด้วยนะฮะอันนี้เป็นนี่การสนับสนุนจากพี่ปานะฮะขอบคุณพี่ปานะฮะปลาเจ้ามันคันนะเนี่ยนี่เจ้าหน้าที่จะกินได้เจ้าหน้าที่ก็กินได้นะบริการทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งเด็กๆขอบคุณพี่ปามาหน้าที่นี้ด้วยนะครับมาร้อนๆเลยนะฮะแล้วก็นี่ฮะฐานต่อไปมาดูครับหลังจากที่น้องๆไปดูสภาพจริงแล้วมาดูโมเดลกันบ้างครับพี่ปุ๊กกำลังอธิบายอยู่นะโครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ด้านสัตว์ป่านี่ก็ถือว่ามีเจ้าหน้าที่มาในปีนี้มวลครับชื่ออย่างครับนี่ไลออนใครได้นั่งใครได้ขี่ควายมาพร้อมกี้โอ้ยมวลก็ขี่ควายเจ็บไหนเจ็บก้นขี่ควายแล้วเจ็บก้นแหละไม่ได้ขี่ไม่ได้ขี่เลยเป็นยังกลัวกันไม่อยากขี่กินขนมชิลกันขนมบ้าว้าโอ้น้ำแข็งยังร้อนกันไหมระวังหกด้วยนะครับออกมาก่อนโอ้ขนมไข่ล้นขนมไข่ล่วงเดี๋ยวเช็ดก่อนให้ครูปุ๊กเช็ดก่อนเอาไปก่อนนะครับเหมือนจริงมากนี่เห็นว่าน้องเลงซ้ายไม่มีน้ำจะเติมน้ำให้เหรอ
กินน้ำกินอะไรให้เรียบระวังไงกินให้เรียบร้อยก่อนแล้วที่เราไปหาข้างใต้มันจะเป็นวัดหรือเปล่าอันนี้อนาคตเดี๋ยวจะฮื้อพี่เดี๋ยวจะฮื้อลุงปุ๊กอธิบายฮื้อนะครับพังจับเดี๋ยวนะกินน้ำให้เรียบร้อยกันนะครับกินน้ำเสร็จก็ต้องมุ่งแต่ขอมาเอาหากจะกินน้ำเรียบร้อยแล้วก็เอาไปวางไว้ที่ที่เลยนั่งเดี๋ยวนั่งต้องเสร็จไปเนี่ยค่อนข้างจะเป็นงานละเอียดนิดนึงนะฮะถ้ามีโดนน้ำหกลงไปนี่เขาเรียกว่าอะไรนะคะไปยุ่งกินกินน้ำกินน้ำให้เรียบร้อยกันเด้อแผนที่แผนถังแผนภูมิอะไรน้ำไม่ตายส่วนของน้ำคือไม่จับไม่จับน้ำน้ำแห้งหนึ่งไม่จับอ๋อตรงนี้ไงที่เขาในที่เราไปนี่เป็นลูกหัวใจโมเดลก็ค่อนข้างจะสมบูรณ์ขึ้นกว่าเดิมอีกนะถูกต้องค่ะตอนนี้กระแสไฟดับอยู่นะครับเพราะว่ามีการตัดกระแสไฟเพื่อให้รถแมคโฮเข้ามาทำงานได้สะดวกนะเอาสิ่งน้ำอิ่มไม่ยอมสิ่งขนมอิ่มเพื่ออิ่มเพื่อเรียบร้อยจะลุงแต่ที่บายที่ฟังนักอาจารย์ถามได้เลยนะครับสิ่งสิ่งขนมสิ่งอย่างเพื่อเรียบร้อยกันถ้าแบบกินเรียบร้อยเพราะว่าเดินน้ำมันหัวใจน้ำมีอะไรอายน่าอายมากเลยนะเพราะว่ามันเป็นขยะมีนะคะเป็นที่นอนเป็นที่นอนแล้วเป็นแบบนี้เลยที่ขึ้นจ้าแก้สีระบายแต่ตรงนี้เป็นยาเทียมเนี่ยเป็นสีระบายหมดเลยนะคะถูกต้องเก็บเลยนะคะขอให้ได้มาถึงนี่นะของเพื่อนนี่ใช่แล้วครับถนนครับใครเห็นเก็บเลยค่ะอย่าบอกว่าแค่ของหนูเก็บเลยนะคะใครกินอิ่มแล้วก็เข้ามานี่เนอะกินอิ่มแล้วก็เข้ามากันทำใจลุงจ๋าที่ไปถึงสภาพปัจจุบันของน้องของน้องบ้านเราขจิตย้อนแล้วก็ไปทิ้งเดี๋ยวมันจะตกเองกินให้อิ่มกันครับโอ้ยคุณหมอเลซินราคาไม่บาทค่ะเลซินเลซินเหรอครับเขาขายกิโลกรัมละ120กระป๋องหนึ่งประมาณ600บาทคุณจักเห็นเลซินไหมนี่คุณจักเลซินนี่คุณยังบอกคุณจักเลยนะเลซินทำมาจากอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันเลยเขาเรียกว่าตัว A กับตัว B มาผสมกันน้ำหนักต้องเท่ากันถึงจะมาผสมเป็นตัวนี้ได้แล้วก็ใส่น้ำยาแข็งตัวลงไปพอเทไปพอมันใกล้จะแข็งตัวเราก็ทำเป็นคลื่นเห็นไหมคลื่นน้ำเห็นไหมตอนนี้ก็รอให้เด็กๆกินให้เรียบร้อยก่อนนะฮะกินให้เรียบร้อยก่อนนะครับนี่ก็จะเป็นคนอื่นๆแล้วเดี๋ยวก็เข้ามาข้อมูลนกนะเดี๋ยวรอให้เด็กๆพร้อมฮะเรามาฟังการอธิบายจากพี่ปุ๊กในคลิปหน้าครับเราจะเอาเงินไปใช้ด้วย